โอ้ยแปลว่าฟังไม่ทันก็บอกว่าไม่รู้ไงนะครับเกิดมาทำไมมันไม่ใช่สิเกิดมาทำไมโทษทีนะก็เมื่อกี้ยังพูดนะเนี่ยพูดอยู่ในวันนี้แหละครับเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อรับรู้เรียนรู้เรื่องราวของธรรมชาติอันเป็นของตัวเรากับธรรมชาติที่อยู่รอบข้างตัวเราเห็นไหมเพื่อนบ้านใกล้ชิดต่างก็เป็นธรรมชาตินั่นแหละนายกนายขออยู่ข้างบ้านท่านบ้านผมแม้แต่ลูกท่านที่ผลิตมาเองนั่นแหละก็เป็นธรรมชาตินั่นดูก่อนเห็นไหมรับรู้เรียนรู้ธรรมชาติของลูกไงเห็นหรือยังเห็นหรือยังง่ายง่ายๆนะจับแนวทางให้ได้นะครับเกิดมาทำไมมารับรู้เรียนรู้ตื่นเช้ามาก็รับรู้แล้วคนมีลูกก็กวนใจคนมีสามีกวนตัวคนใช่ๆเอ้ยอย่าเพิ่งไปอย่าไปลุงเลี้ยวเสียคนนะแตะเรื่องพวกนี้เสียคนนะให้อายุครบ100ปีก่อนค่อยแตะถ้าอยากจะแตะอายุครบ100ปีเวลาพูดจาน่าจะมีผู้คนอภัยให้กับลุงเยอะนะแต่ตอนนี้ยังเดี๋ยวจะเจอลูกสวนไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวเจอลูกสวนอย่าเพิ่งเพิ่ง75-76เองเดี๋ยวเจอสวนกลับให้พวกเกิดก่อนเผาไปให้เรียบร้อยก่อนนะจะได้มีตัวอ้างไงครับอ้างอะไรอ้างว่าเกิดก่อนอย่างเดียวแล้วครับไม่มีตัวจะบ่นเลยฉันกอดเกิดก่อนเธอนะเว้ยอย่าเหอนะเว้ยประสบการณ์ตรงฉันมีมากกว่าเธอแง่นะเขาเปล่าต้องเป็นอย่างนั้นสิเกาหลีใต้วันนี้เกาหลี7องศาไม่หนาวทั้งโอ้โห7องศาไม่หนาวเลยโยมอ๋อนึกว่าลบ7โอเคได้7องศาเนี่ยไม่ใช่น้อยแล้วโอ้โหนึกอย่าพูดบ่อยพูดเรื่องหนาวเนี่ยมันถึงฮอกไกโดไม่ใช่หรอครับพูดบ่อยนะมันนึกถึงรัสเซียไม่ใช่หรอกบรรยากาศหนาวเหน็บเจ็บใต้นมเนี่ยฮอกไกโดกับรัสเซียโอ้โหก็ดีเหมือนกัน1ครั้งขอมีประสบการณ์สัก1ครั้งก็พอวะยังดีกว่าไม่ได้สัมผัสสัมพันธ์มันจะได้รู้ร่างกายเรามันสามารถทนได้ในระดับที่ชาวโลกก็ทนแล้วก็ทนเหมือนกันประมาณนั้นแหละเขานุ่งห่มอะไรแล้วก็นุ่งห่มคล้ายๆกับเขานั่นแหละใช่ไหมล่ะเขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับเขากินได้เราก็กินได้เหมือนกันแค่นั้นแหละใช่ไหมล่ะก็ปรับตัวธรรมดาธรรมชาติอย่างเงี้ยใช่ไหมมีอีกไหมเชิญครับท่านใดที่จะแสดงอะไรผ่านหน้าจอมาเนี่ยครับยกเว้นด่าเมียพ่อใครไม่เอานะด่าเมียพ่อคนนี้ไม่เอานะนะ นะยกเว้น เยอรมนีจะเริ่มฉีดวัคซีนวันที่2ธันวาคมนี้แล้วก้าหนูกังวลและไม่ต้องการรับวัคซีนแต่ถ้าต้องจำใจรับ